่งที่คอการเมืองจับตาต่อจากนี้ก็คือ22สิงหาคมนี้จะเป็นวันพ้นโทษของอดีตนายกทักษิณชินวัตรนะครับซึ่งวันนี้ทางปลัดกระทรวงยุติธรรมก็ออกมายืนยันว่าวันพ้นโทษจะเป็นวันที่22สิงหาคมจริงๆซึ่งหลังจากนั้นท่านก็จะถือเป็นประชาชนตามปกติหลังจากรับใบบริสุทธิ์แล้วนางพงศวัฒน์นีละโยธินเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมออกมาเปิดเผยว่าวันพ้นโทษของคุณทักษิณเป็นไปตามปกติฮะขณะนี้อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติเมื่อถามว่ากำหนดพ้นโทษของคุณทักษิณคือ22สิงหาคมใช่หรือไม่ยืนยันว่าใช่ฮะส่วนขั้นตอนหลังจากนั้นศาลก็จะออกหมายปล่อยและหลังจากนั้นจะได้รับใบบริสุทธิ์เปรียบเสมือนเป็นประชาชนทั่วไปสิ่งที่จับตาต่อจากนี้คือพอพ้นโทษแล้วคุณทักษิณจะมามีบทบาทอะไรในทางการเมืองหรือไม่ก็เลยต้องถามเรื่องนี้ไปยังกูรูด้านกฎหมายอย่างอาจารย์วิษณุเครืองามวันนี้อาจารย์วิษณุออกมาส่งสัญญาณชัดนะฮะว่าสามารถทำได้แต่เป็นนายกไม่ได้และต้องไม่ใช่ตำแหน่งทางการเมืองถามว่าเป็นสมาชิกพรรคได้ไหมเป็นได้เพราะไม่ถือว่าครอบงำในอดีตอาจารย์วิษณุยังบอกเลยว่าเคยมีผู้บารมีในพรรคนะที่ออกมาช่วยรานรัฐบาลซึ่งก็เคยทำมาแล้วด้วยครับมาเป็นรัฐมนตรีไม่ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่อย่างอื่นเป็นได้ไม่แปลกแต่ท่านจะมาเป็นหรือไม่ยังไม่รู้เลยนะผมฟังให้สัมภาษณ์ท่านไม่ได้บอกว่าท่านจะมาเป็นท่านจะมาช่วยเท่านั้นซึ่งการช่วยเป็นช่วยได้หลายสถานะหลายอย่างไม่ต้องมีตำแหน่งก็ได้มีตำแหน่งร้อยๆก็ได้ถ้าคุณทักษิณจะต้องออกมามีบทบาทในทางการเมืองก็ต้องไปดูทางฝ่ายค้านกันบ้างนะครับวันนี้คุณรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลออกมาบอกว่าถ้าคุณทักษิณจะรับตำแหน่งก็เป็นสิทธิ์ที่ทำได้หากเป็นไปตามกฎหมายทั้งนี้ก็ต้องตั้งคำถามว่าถ้าไม่ขัดกับกฎหมายและอยู่ภายใต้การตรวจสอบนั้นเนี่ยสามารถทำได้แต่ขอฝากไปหน่อยว่าตอนนี้ความรู้สึกของสังคมมองว่าระหว่างคุณเศรษฐาที่เป็นนายกกับคุณทักษิณใครมีอำนาจมากกว่ากันครับทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่ารัฐบาลเนี่ยจะมีตำแหน่งออฟฟิเชียลบางอย่างให้กับคุณทักษิณไปเลยนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะทำในรูปแบบไหนนะครับแต่ถ้าเกิดทำแบบนั้นเนี่ยคุณทักษิณก็จะต้องอยู่ภายใต้การตรวจสอบซึ่งผมมองว่าถ้าเป็นในมุมนี้ก็เป็นเรื่องดีนะครับเราเองก็สามารถที่จะตรวจสอบได้มากขึ้นแต่คำถามสำคัญก็คือว่าวันนี้สังคมไทยเนี่ยรู้สึกว่าคุณเศรษฐาหรือคุณทักษิณใครมีอำนาจมากกว่ากันก็เป็นคำถามที่คุณผู้ชมเนชั่นทีวีเราขอคำยืนยันจากแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดคุณทักษิณว่าถ้าเกิดพ้นโทษมาแล้วจะมามีตำแหน่งใดๆในรัฐบาลชุดนี้หรือไม่วิเคราะห์ออกมาแบบนี้คุณผู้ชมว่าท่านจะเปิดตัวลุยงานการเมืองเต็มที่แบบไม่ต้องคอยหลบๆซ่อนๆนัดหารือตามโรงแรมหรือเซฟเฮาส์ตำแหน่งที่จะรับคืออาจเป็นตำแหน่งพิเศษที่รัฐบาลเสนอให้โดยไม่ใช่ตำแหน่งทางการไม่มีเงินเดือนครับแต่มีอำนาจเช่นประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีหรือไม่เพื่อให้สามารถเรียกประชุมได้สั่งงานได้ให้นโยบายให้สัมภาษณ์ได้โดยไม่ต้องเคอะเขินหรือถูกตั้งคำถามนั่นเองก็รอจับตาว่าหลัง22สิงหาคมท่านจะมารับตำแหน่งใดในรัฐบาลชุดนี้หรือไม่นะครับ